ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามค่ะเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทุกข์เรื่องของงานเรื่องของเงินสุขภาพความรักโชคลาภนะบ้านที่อยู่อาศัยเป็นยังไงรถราต้องบูชาแม่นางอย่างไรส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวการที่422-1606นั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนอยากจะเจอกันกับกิจกรรมอบรมนะกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพรีบโทรมาลงทะเบียนได้นะคะ2เบอร์หน้านี้นะน้องๆนะโทรศัพท์อยู่ด้านหน้าเลยถ้าครบแล้วถ้าเต็มแล้วก็ต้องขออนุญาตปิดรับจริงๆเอาละค่ะ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะมาที่ท่านนี้เลยครับคุณทิศนุพงศ์นะคะเลขบัตร357งานกับเงินเป็นอย่างไร357นะครับนะฮะในรอบปีหน้าเลยด้วยกันนะครับมาว่าตั้งแต่วันที่2มกราคมไปต้นไปเนี่ยท่านจะได้ข่าวดีเรื่องการเงินแต่ว่าการงานนะครับยังรอบทบาทหน้าที่ของท่านนะในความเป็นผู้นำนะถ้าพอมีอยู่บ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนผู้ตามเยอะแต่ผู้นำน้อยนะแรงอัดของท่านเนี่ยฮะสามารถที่จะนำพาท่านผ่านพ้นวิกฤตไหมผ่านพ้นครับแต่เพียงแต่ว่ารัดกุมสักนิดนึงรัดเข็มขัดเรื่องการเงินแล้วก็พยายามนะเอาอกเอาใจผู้ใหญ่หน่อยหลังๆห่างเหินไปเยอะนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นตัวตนท่านแต่ก็ต้องทำเพื่อความสบายใจของคนรอบข้างชิดสนุพงศ์ครับตามนั้นเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอนาวินหนี้เยอะจะหมดหนี้เมื่อไหร่ปีหน้าจะได้เป็นทหารหรือเปล่าเหมือนที่คุณคาดหวังว่าจะต้องไปเดินทางต่างถิ่นแดนไกลแต่ไม่ได้ไปเลยครับบางครั้งความคิดคุณเหมือนว่ามีแรงทะเยอทะยานเยอะแต่ว่าจังหวะจากคนยังไม่ให้แล้วที่สำคัญหนี้เยอะเพราะว่าเป็นคนที่หมูพ่อขังดินดินพ่อขังหมูอ๋อครับกับดินพ่อขังหมูคือเขาทำใจนะฮะอะไรก็ง่ายไปหมด อะไรก็ทำได้แต่สุดท้ายบัวแรงน้ำนะหนี้เยอะช่างคุณแต่ว่าคุณต้องรัดกุมณตอนนี้มีอย่างนั้นผมขอเตือนนะครับว่าคุณจะไม่ได้ไปต่อโอ้โหนะครับมันมีแต่ปัญหาของเก่าของเดิมฉะนั้นเนี่ยรั่วรอยรั่วเยอะครับนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุดตรีนะคะเลขบ้าน 102/190 บ้านหลังนี้อยู่แล้วดีหรือเปล่าจะหมดหนี้หมดสินไหมหมุนเงินไม่ทันเลยมันไม่อยู่ไม่ได้นะอยู่แล้วก็ต้องทนแต่ทนแล้วเพื่ออยู่นะฮะไม่ได้อยู่เพื่ออดทนแล้วที่สำคัญการหมุนไม่เวียนของคุณเนี่ยมันเป็นการหมุนแบบนอกระบบไงถ้าในระบบนะฮะวางแผนได้ดีผ่านพ้นได้แต่ณตอนนี้มันไม่ใช่แล้วสุดท้ายเนี่ยคุณสุตรีเชื่อไหมครับว่าสุดท้ายคุณเองก็ต้องจำทนเพราะว่าสภาวะนี่ซ้ำซ้อนแต่ว่าจะทุเลาไหมนะรอบปีนี้ไม่ชัดเจนแต่ว่ารอบปีหน้ามีนาพอทุเลาได้บ้างครับท่านครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุโชตนะคะเลขบ้าน 36/82 สุขภาพปวดหลังส่วนการงานก็ค้าขายเป็นยังไงบ้างครับขอลาปวดหลังนะฮะตั้งแต่กล้ามเนื้อหลังนะฮะจนถึงคอเนี่ยฮะตั้งแต่ไอ้หมอนรองกระดูกมันต้องไปนะก็ต้นบ่านะพวกนี้นะฮะเป็นการนะใช้กำลังนะหรือว่าการกดทับแรงนะจะทำให้เป็นกล้ามเนื้อขออภัยเป็นกระดูกทับเส้นมีโอกาสนะครับอาจจะมีโอกาสถึงท่านกระฉีดยานะหรือผ่าตัดเลยนะถ้าคุณไม่ดูแลรักษานะตอนนี้นะฮะมันมีโอกาสอย่างนั้นสุดโชคการงานของคุณนะฮะเป็นการงานที่ต้องใช้นะฝีมือฝีปากให้เป็นเอกนะครับแล้วก็จะผ่านพ้นได้ดีส่วนว่าถ้าจะให้เป็นงานประจำไม่ได้ค้าขายพอไปได้สวยนะครับโดยเฉพาะอาหารการกินกับปรับข้าวนะประเภทนั้นน่ะไปได้สวยนะฮะสุดโชคกับไปเซ็นครับทุกท่านนะคะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะที่422-1606 SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณรัตนาอยากทราบอาชีพที่ถูกโฉลกค่ะตอนนี้ค้าขายของกินอยู่แล้วเงินจะเป็นอย่างไรของกินนะฮะของหวานเสริมได้ในรอบปีหน้านะครับว่าคุณเองเนี่ยก็จะได้นะจะเป็นร้านกาแฟหรือว่าของหวานนะจะเป็นเกล็ดน้ำแข็งปั่นอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่ร้านเล็กๆนะครับอยู่ในธรรมชาติดีคุณหามุมเล็กก็ได้นะครับมันน่าจะเป็นอะไรต่างที่ประโยชน์ต่อการค้าการเงินในเชิงบวกนะครับกำลังจะสร้างกระแสสร้างทิศงานที่ดีคุณในรอบปีหน้าคือรอบปีนี้ทำใจก่อนเพราะว่ารอบปีนี้เป็นช่วงลงทุนธันวามกราลงทุนแต่ว่าสุดท้ายก็ยังสามารถเอาตัวรอดได้นะครับรัตนาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรุ้งแก้วนะคะถ้าเป็นรถ2683งานกับเงินเป็นยังไงคะ2683นี่ฮะการงานนะครับถือว่าเป็นช่วงโลแบตเตอรี่นะครับตัดสินใจทำอะไรต่างๆนะฮะมาแต่สะดุดปัญหาอย่างเข้มข้นแต่เรื่องของการเงินที่จะคาบเกี่ยวนะฮะให้พังพูกับเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยที่คล่องตัวมีของดีครับนะฮะกำลังจะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆได้ดีทีเดียวเชี่ยวครับหลังจากมันเกิดมาสัก2เดือนนะฮะพอ29ธันวาช่วงนั้นคุณก็จะเริ่มนะฮะขาขึ้นแล้วนะครับไงลุ้นต่อครับลุ้นแก้วครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันพักกันสักครู่ค่ะ